ครับท่านผู้ชมตอนนี้บ่าวเจ๊กกำลังจะขึ้นไปภูทับเบิกแล้วนะครับท่านผู้ชมดูตามบ่าวเจ๊กนะครับบนภูเขาแล้วดูฟ้าดีมันเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมืดตึ๊บเลยโอ้โหดีดีตกเดือนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีทะเลหมอกเยอะๆเนาะขับอย่างระมัดระวังไม่ได้ขับขึ้นมาตรงนี้1ปีนะครับท่านผู้ชมตรงเนี้ยมาเที่ยวปีละครั้งนะครับบ่าวเจ๊กครับตรงนี้ก็ปรับปรุงกันเรื่อยๆเนาะโอ้โหตอนนั้นบ่าวเจ๊กมาในยังถนนมันเละอยู่เลยอ่ะฝั่งขวาวันธรรมดานะครับท่านผู้ชมมาวันธรรมดาก็รถจะไม่ค่อยเยอะมันจะได้ขับรถแบบสบายๆขับแบบไม่ต้องเร่งรีบด้วยเนาะรถมันก็จะได้ไม่ต้องมาจี้ตูดเราอ่ะเบลเจ๊กเกียรติที่สุดเลยคือไอ้รถที่มันชอบมาจี้ตามตูดอ่ะไม่รู้มันจะรีบไปหาเนาะเบลจ๊อบก็บอกว่าไม่ได้มาที่ภูทับเบิกนานมากๆเลยนะครับตอนนั้นเขาบอกว่ายังเป็นเด็กๆอยู่แล้วก็ตอนนี้โตมาก็ขับ CB500X มาลุยกับบ่าวแจ้กับครับท่านผู้ชมตอนนี้อย่าเพิ่งตกแล้วกันเดี๋ยวเข้าไปตกตอนที่กลางเต็นท์เสร็จจิเนาะเดี๋ยวบ่าวแจ้จะไปกลางเต็นท์ที่ไหนนะครับตามบ่าวแจ้ไปดูนะครับว่าจะไปกลางเต็นท์มุมไหนจุดไหนโอ้โหตอนนี้ยังไม่ชันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมาเนาะไอ้ภูทับเบิกเนี่ยก็ดูตามเบาแจ้งมาเรื่อยๆนะครับว่าถนนหนทางมันเป็นยังไงนะครับหนทางมันก็เป็นอย่างเงี้ยโค้งไปก็โค้งมาโค้งมาก็โค้งไปเนี่ยครับแล้วก็ลาดยางบัดตอยอ่ะครับแล้วก็จะมีทางหักศอกทางชันอะไรประมาณเนี่ยครับดูดิโอ้โหสุดยอดนี่มีแต่นี่นะโอ้โหตรงนี้สวยอยากจะถ่ายอ่ะเราก็จะถ่ายเบาจบนะครับเม
ดูเด็กวัยรุ่นดีเด็กวัยรุ่นยิ่งสูงก็ยิ่งชันนะครับท่านผู้ชมบนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วครับท่านผู้ชมคุ้มเขาดอยน้ำเพียงดินบ้านดอยน้ำเพียงดินโอ้โหมุมตรงนี้สุดยอดครับอะไรอ่ะมองวิวข้างล่างไม่เห็นแล้วตรงเนี้ยขาวไปหมดเลยขาวไปหมดเลยตอนนี้เวลา 11:53 นาทีนะครับเห็นปะเป็นหลังห้องพักหลายวันนี้หมอกปกคลุมถนนนะครับเมื่อกี้มืดเลยอ่ะมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้ต้องขับช้าๆมันจะพัดมาเป็นละลอกอ่ะครับนี่ก็จะถึงแล้วนะครับท่านผู้ชม
เต็นท์เช่าพร้อมนอนตรงนี้ถนนเขายังไม่ค่อยทำแต่มันอย่างนี้ก็โอเคอ่ะก็ขับได้แล้วอ่ะเย็นครับอากาศเย็นสบายเดี๋ยวบาร์เจ้าจะขับรถพาท่านผู้ชมดูเรื่อยๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะพักตรงไหนนั้นเดี๋ยวคอยแป๊บหนึ่งช่วงนี้ว่างว่างว่างเมื่อก่อนนะบ่าวแจ็คชอบเที่ยววันธรรมดาเอ้ยวันไอ้เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์อะแต่ตอนนี้นะชอบเที่ยวตอนวันธรรมดาเมื่อก่อนตรงนี้เราเดินขึ้นตรงนี้นะมาตรงนี้ก็ห้องน้ำใช่ไม่พูดถึงว่ายางผมยังปกติดีอยู่ก็โค้งนี่ยังไม่อาการยังไม่มีอาการโอเคครับเป็นไงมั่งครับหลังจากกี่ปีนั้นที่ไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่อยู่อนุบาล2ก็ประมาณสักกี่ขวบอนุบาล2โหอนุบาล2ก็ไอ้เท่าไหร่ว่า6 5ขวบ5ขวบกว่าอ๋อแล้วเพิ่งมันแตกต่างเลยเนาะมันแตกต่างตอนนี้หมอกกำลังลงหมอกลงเลยมองข้างล่างมองไม่เห็นโอ้โหวิวข้างล่างสุดยอดนี่แหละได้มาเยือนอีกแล้วได้มาเยือนอีกแล้วตอนนี้มากับเบาแยกได้เยอะมากเลยไม่เห็นถ่ายวิดีโอใช่ไหม
นี่ครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์เนาะเนี่ยดูที่นะวิมานเมฆอยู่บนฟ้าเป็นเทวดาบอจับบอจับกำลังเก็บภาพตรงนี้เขาก็เมื่อก่อนนี่คือมันเป็นร้านเนาะแล้วตอนนี้เขากำลังปรับปรุงก็โอเคอะโอเคเพิ่งเดินมาถึงเพิ่งขับรถมาถึงครับก็เลยมาจับบรรยากาศเก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมดูเลยวิวสวยครับเวลานี้มากับบ่าวแจ๊คครับยูทูบเบอร์ช่องบ่าวแจ๊คอะไรนะบ่าวเหนือแจ๊คพาตลอดไม่ต้องรีบเดินไม่ต้องรีบเดินแต่ไปแต่ต้องให้ไปถึงข้างบนให้เร็วที่สุดเออเนี่ยฟ้าเปิดหน่อยเห็นปะเมื่อกี้หมอกมันมาคุมภูเขาเลยนี่ฝั่งนี้คุมหมดเลยอ่ะเดี๋ยวสักพักนึงถ้าฟ้าเปิดแล้วก็มองเห็นข้างล่างมันก็จะวนเวียนอย่างเงี้ยครับภูทับเบิกยอดเขาสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ความสูง 1,768 เมตรนะครับครั้งนี้บักแจ็คมาที่นี่ก็หลายรอบแล้วอันนี้ศิลาจารึกนะศิลาจารึกกี่องศาตอนนี้ยังไม่ค่อยเย็นสักเท่าไหร่อันนี้บอกเวลามันไม่บอกไอ้องศาแล้วเหรอไม่ได้บอกองศาแล้วนั่วตรงนู้นไปผาซ่อนเอ็มอะไรวะพระธาตุแอนนาทีพระธาตุที่สูงเข้าใหม่ดิยังไม่ได้ดับหนึ่งแล้วเอาลงแล้ว